ไอ้ศิลาเมื่อกี้ไปหาลูกมาเป็นไงก็คือลูกอ่ะต้องทิ้งไว้ที่บ้านแล้วล็อกบ้านยังล็อกแล้วมาล็อกแล้วพี่ไม่ใช่เปิดนะเฮียนะไม่ต้องล็อกเดี๋ยวเขามีคนมาใครอ่ะต่อมามีแต่คนสกปรกไอ้เหี้ยอุ้ยมีหมอปากด้วยขอต้อนรับพี่โอ๊ตปราโมชประธานเข้าสู่ซิลล็อกบ้านบ้านที่เข้าง่ายแล้วออกยากรายการที่ไม่เข้าตามตอกไม่ออกตามประตูบอกเลยว่าเดี๋ยววันนี้จะเซตสแตนดาร์ดรายการให้เซตไว้เลยว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยถ้าถึงจะมาแล้วก็ไม่ฮากว่านี้ไม่ต้องชวนไม่ต้องล่าสุดผมไปเจอพี่ปูแบ็คเฮดกับพี่เอกครับพี่ปูครับพี่เอกครับเดี๋ยวรบกวนว่างๆเชิญไปแคมปิ้งหน่อยนะครับพี่เอกแม่งวางแก้วปั้งเลยหน้าด้วยมึงรู้จักซิลใช่ไหมกูอ่ะพ่อซิลไอ้นี่จริงไอ้เหี้ยซิลก็สังคมวุ่นวายชิบหายมีพ่อซิลอีกเหรอรายการนี้เกี่ยวกับอะไรครับซิลล็อกบ้านก็เหมือนชวนมาบ้านไงเวลาเรามาบ้านเหมือนมากินต่อกันตามบ้านไม่เอาจริงแล้วถ้าเรานั่งคุยกันในวงเล่าพวกเราจริงๆนะแม่งออนไม่ได้เอาจะแม่งออนไม่ได้จริงนั่งแตะไหล่กันหิวเขาบอกว่าเนี่ยอยากรู้เรื่องความรักมึงตั้งแต่ต้นเพราะจริงๆพวกกูก็ไม่เคยรู้นะความรักน้อยมากณวันนี้ทุกคนจะเห็นว่าโอ้โหมีแต่ผู้หญิงวิ่งเข้าหาโอ๊ตเคยรู้ไหมว่าในไม่แต่โอ๊ตอยู่ในจุดที่ต้องวิ่งเข้าหาผู้หญิงมาก่อนตอนเนี้ยชาวเน็ตคอมเมนต์แล้วโอ้ยอีอ้วนมึงทำมามึงหล่อเด็กๆผมก็เหมือนเด็กผู้ชายก็อ้วนไหมแต่ก่อนอ้วนไหมไม่ก่อนผมเป็นนักบอลมีแบบแล้วก็มีแฟนจีบเขาหรือเขาจีบเราไปจีบเขาเป็นลีดเอ้ยนักกีฬากับลีดมันจะคู่กันมันอยู่สีฟ้าผมมันอยู่สีแดงผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปจีบเพื่อไปเอาความลับมาไปเอาความลับสีนู้นจีบไปจีบมาก็กลายเป็นแฟนกันสรุปก็คือเป็นสีม่วงผสมกันแล้วแต่ว่าตอนช่วงมัธยมพี่ชูเขาเฝ้าลีดเหมือนกันนะเป็นพวกลีดใช่ตัวนี้วัดเป็นพวกลีดหลวงพ่อเข้าเลยหลวงพ่อบอกให้ไปมันมีคนขโมยช่วงนั้นคนขโมยลีดถ้าถึงขนาดมีงานศพแล้วขโมยลีดกันฉันน่าเป็นเปรตเถอะนั่นแหละก็มีมันก็เป็นประสบการณ์รักทั่วไปเด็กวัยรุ่นน่ะคนละคนกันมึงมีเตะอัดบอลใส่หน้าคนอื่นเขาด้วยเหรอนี่อ่ะขอโทษอันนี้ขอโทษผ่านรายการเลยนะน้องตาลวันนั้นที่ขอโทษเฮ้ยคุณเอ่ยชื่อเลยเหรอชื่อน้องตาลตะโหนกโคกตะนอยเฮ้ยอันนี้ชื่อน้องชื่อตอนเด็กไม่รู้น้องมันจำผมได้หรือเปล่าติดต่ออยู่ไหมไม่มีติดต่อแล้วมันติดต่อตั้งแต่วันนั้นเลยเหตุการณ์มันเป็นเนี่ยไปจีบหญิงตามเป็นนักบอลเราก็ต้องชวนเขามาดูดาวซ้อมบอลจะได้โชว์ความแข็งแรงน้องมันอยู่ม.2 จำได้เลยผมอยู่ประมาณม.4 บอกน้องตาลเดี๋ยววันนี้มาดูพี่ซ้อมบอลนะเดี๋ยวพอเลิกเล่นปุ๊บเดี๋ยวพี่ซ้อมเลยเดี๋ยวลงสนามมาหน่อยไอ้เราก็ลงไปพี่เข้าใจสนามบอลใช่ไหมมันกว้างมากที่นั่งดูอ่ะมันมีเยอะเสือไปนั่งหลังมีเยอะไปหมดอีสัตว์ก็ไปนั่งหลังโกไม่แต่ปกติโกอ่ะมันจะใส่ตาข่ายถ้าไม่ได้แข่งเขาจะไม่ใส่ตาข่ายเพราะว่าเดี๋ยวตาข่ายเป็นขาดตาข่ายมันเอาไว้ใส่ตอนแข่งเท่านั้นติดทุกวันอ่ะซ้อมมาแม่งก็ลงทีมวันนั้นอาจารย์ก็อุตริเฮียไม่รู้ซ้อมยิงซ้อมยิงผมว่าเฮียผมเห็นแล้วข้างหลังเป็นพ่อตาไม่ดูอยู่พ่อเลยอ่ะผมก็ยืนผมสะกิดเรื่องหน้าดูลูกไอ้สัตว์สามเหลี่ยมดูไอ้สัตว์สามเหลี่ยมแล้วก็ปุ๊บส่งบอลให้จ่าแม่งแตะบอลแล้วก็กะง้างหูซัดเต็มข้อไอ้เหี้ยคือวิถีแม่งเข้าโกแล้วเรารู้เลยว่าเท่บอลออกจากขาแม่งก็รู้เลยว่าไอ้เหี้ยยืนอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวดูโพสเลยไอ้เหี้ยวิถีบอลแม่งเข้าเว้ยมันคือบอลพอมันพุ่งอย่างเงี้ยมันโปรเจกต์ตายอ่ะพี่มันโค้งวิถีโค้งลงเราจะคิดว่าไม่โดนเพราะว่าวิถีมันโค้งลงแล้วแม่งไปเด้งไอ้คานหลังโกคานที่มันเด้งอะไรอีกรอบเลยมึงไอ้เหี้ยตาแม่งนั่งอย่างเงี้ยเต็มแล้วแม่งลงไปฟุบเงี้ย เฮียเลยทุกคนในสนามเพื่อนเพื่อนแม่ตะโกนเฮียไม่เฮแล้วผมก็วิ่งไปวิ่งตันพี่ขอโทษเป็นไรเปล่าไม่เหนื่อยนั่งมาไอ้เฮียหน้าไม่เป็นรูปลูกบอลไม่ได้เป็นแฟนกันดิหนูจะกลับบ้านแล้วแม่กลับบ้านเลยแล้วก็ไม่เจอกันเลยไม่เจอกันอีกเลยแม่ก็ไม่รับโทรศัพท์ผมจนถึงวันนี้เขาต้องนึกว่ามึงตั้งใจแน่ใช่พี่ขอโทษนะตาตอนนี้หน้ายังเป็นอยู่เลยนะโอ้ตามไปอยู่มึงต้องช่วยเขาแล้วนะมึงตามหาไม่ยากหรอกโอ๊ตคนไหนอุบัติเหตุสรุปอุบัติเหตุแต่ขอโทษนะขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจแล้วแฟนคนแรกอยู่คนละห้องแต่ว่าอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันปั่นจักรยานรุ่นเดียวกันเลยพี่ก็ปั่นจักรยานไปจีบทุกวันอะไรเงี้ยแค่ปั่นจักรยานมาเจอกันทุกวันแค่นั้นเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เรารักเหมือนคุยกันได้ปี2ปีเขาก็ไปอยู่ต่างประเทศเขาก็ไปเรียนต่อผมก็ไม่ได้นับว่าเป็นแฟนนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นปั๊ปปี้เลิฟที่มันไม่รู้ว่ามันแค่รู้สึกว่าเขาอยู่กับเราแล้วเรามีความสุขจังเลยอยากเจอเขาทุกวันคล้ายๆกันเหมือนตอนนั้นผมก็เหมือนกันเฮ้ยยังไงแต่ผมเรียนชายล้วนด้วยที่คมสันใช่ไหมที่ที่บอกให้ฟังที่คมสันจับมือมันนึกขึ้นได้เหมือนกันเอาพูดถึงความรักที่แบบเจ็บๆหน่อยมัธยมเหมือนกันอ่อนกว่าเราปีนึงแล้วก็ไปจีบเขาแล้วก็พาไปดูหนังเดินผ่านร้านนาฬิกาเขาบอกชอบนาฬิกาเรือนนี้จังเลยสมัยก่อนเบบี้จีหน้าซ้ายโอ้ยเท่สีชมพูจำได้เลยไม่ถูกนะไม่ถูกเครื่อง 3,000 แล้วตอนนั้นเด็กมัธยม 3,000 ยุคนั้นคือแพงผมเก็บตังค์เลยซื้อให้เขาอยากสร้างความประทับใจซื้อให้เขาอีกอาทิตย์เดียวเฮียแม่งบอกเลิกเราเลยได้นาฬิกาเหตุการณ์ที่แบบเคยคุยแบบทับไลน์ผมคิดว่าทุกคนมีแต่เราไม่รู้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าเขาคุยกับใครเราก็ไม่คุยหรอกไม่ยุ่งอยู่แล้วผมเคยคุยกับคนอยู่คนหนึ่งเมื่อ10ปีที่แล้วลองรูทอยู่แล้วก็มีก็เป็นลูกค้าแหละมาชอบจนมีวันหนึ่งผมนั่งอยู่หน้าผับแล้วก็เพื่อนผมพีทพลผมมานั่งหันหลังหันหน้าเข้ารูทพอเขาไปข้างน้ำพี่มันก็บอกว่ารู้หรือเปล่าว่านั่งด้วยกันเมื่อกี้มีคนเอากล้องมายืนตรงพุ่มไม้และแอบถ่ายตลอดกล้องจริงจังใหญ่เลยแบบในหนังเลยนะนักสืบกล้องไหนไม่ใช่ในหนังไม่ใช่กล้องไม่ใช่กล้องใครนะกล้องนี่เหรอกล้องนี่ก็กล้องในหนังใครดูว่าหนังนักสืบไม่ใช่กล้องใครดังเพิ่งเข้าใจกูเลยไอ้เหี้ยมันเป็นกองใหญ่เลยยุ่งหลังไปอย่างนี้เลยไป800 ดอลลี่ผ่านถ้าขนาดนี้มันเดินมาติดไว้เลยถอดอีกำลังพีคเลยเพื่อนผมบอกว่ามีคนเอากล้องมาแอบถ่ายผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วผมก็เลยห่างๆพยายามเฟดเขาก็ไม่ยอมเว้ยเขาก็มาที่ร้านแล้วก็แล้วก็เมาแล้วก็แบบถอดรองเท้าแล้วจะเอารองเท้ามาตีรถตัวเองเป็นเจ้าแบบโมโหที่แบบโมโหที่ทำอะไรไม่ได้เหมือนทำลายข้าวของตัวเองแล้วกล้องยังอยู่ไหมกล้องอยู่ไหมไม่นอกจากกล้องแล้วบนเวทีแม่งยังเล่นพี่ผมพูดอย่างนี้อย่าทำรายการเลยนะคุณทำอย่างอื่นเถอะไม่จบปัจจุบันมีไหมพูดได้ไหมพี่ว่ามีแฟนไหมนี่มีแฟนไหมคนก็เห็นตัวแล้วเปิดตัวแล้วไม่คือผมมันไม่ได้เปิดตัวแต่ว่าผมไม่ได้ปิดไงแต่ว่าผมไม่ได้คือผมก็พามาเจอเพื่อนๆพี่ก็เคยเจอไม่แอบผมก็ใช้ชีวิตปกติแต่ก็ไม่ต้องถึงขั้นตั้งโต๊ะแถลงข่าวอะไรหรือมาลงรูปคู่หรือมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราต้องอย่าลืมว่าคนที่ยินดีก็มีคนที่ไม่ได้ชอบเรามันก็มีฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าแล้วผมจะลงไปเพื่อให้เสพคอมเมนต์เนกาทีฟทำไมซึ่งคอมเมนต์เนกาทีฟมันไม่ได้โดนเราคนเดียวมันโดนเขาด้วยคนนี้มองไปถึงตอนแต่งงานเลยไหมคือผมอยากแต่งงานแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้คือผมพรุ่งนี้ผมเป็นคนนี้ไม่ผมเป็นคนพูดชัดเจนถ้าจะแต่งงานตอนนี้ผมยังแต่งไม่ได้เพราะว่าผมทำงานหนักมากผมมีโกข้างหน้าอีก 3-4 ปีข้างหน้าเพื่อให้บริษัทเราไปถึงจุดที่มันสเตเบิลได้โดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยมากกว่านี้แล้วไอ้คีย์นึงมันจะต้องมีพวกเราเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยเว้ยบริษัทมันจะอยู่ได้บอสสวัสดีครับบอสรายการอะไรหนังสือสัญญาคุณไม่พูดถึงรายการเลยเหรอรายการแล้วป่ะหน้าซิวหน้าขวาโลโก้เพิ่งเสร็จเลยอินเพลงอินโทรไตเติ้ลอะไรเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเปลี่ยนพวกเราออกเอาซิวออกหรือจะขวานเขาเป็นว่ารู้ละว่าประวัติของเขาเป็นยังไงบ้าง ที่ไม่เคยได้ยินเอาจริงนะผมไม่รู้มาหลายเรื่องมากในวงเล่าปกตินอกจากสนทนาแล้วเราก็ต้องมีเล่นเกมกันให้พี่ศิลาอธิบายเรื่องถูกคนด้วยนะสกิลพิธีกรไปเกมซิลล็อกบ้านเราจะหมุนขวดกันไปซึ่งถ้าขวดนั้นอะไปจบอยู่ที่ใครเดี๋ยวเราจะมีคำถามพิเศษให้กล้าตอบหรือไม่แต่ว่าถ้าไม่กล้าตอบก็จะโดนซิลวันช็อตเข้าไปให้พี่โอ๊ตกับอะไรกันนะอย่าให้หมดเว้ยโอ๊ตไปถ้าใครเห็นว่าเป็นเป๊กยกมือโอเคโอเคโอเคไม่ได้คือวันช็อตโอ้ยเหี้ยโอ้ยไอ้เหี้ยตาเขเลยหานักร้องใหม่เลยเดี๋ยวให้พี่เป๊กค่อยเลือกว่าจะทำอย่างไรเอาไว้เดียวก็พอแล้วโอ้โหกูจะอยู่ถึง EP 2 ไหมเนี่ยไม่ใช่แดกเสร็จปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยใครปิดไฟนะเซ็กส์ครั้งที่ดีที่สุดดีแล้วดีเพราะอะไรครับช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับเซ็กส์ที่ดีที่สุดครับเป็นเซ็กส์ที่ผมสามารถยิงได้เยอะที่สุดต่อช่วงเช้าโอ้ยกี่ดอกยิงไปกี่ดอกครับ3 ดอกไม่ต้องกินไม่ต้องกินแล้วต่อไม่ต้องกินกูอยากกินดอกสุดท้ายเป็นลมไหมกูเป็นลมเป็นว่างลมเล่าประสบการณ์โลดโผนโจรทะยานของตัวเองคือมันมีเรื่องพี่ผมว่ามันก็ดูตลกดีนะก็มันวัยรุ่นตอนนั้นเกือบ10 กว่าปีที่แล้วก็คือเมาแป้นเลยเมาแป้นแล้วคราวนี้พออยู่ที่โรงแรมต่างจังหวัดมีความรู้สึกว่าไม่ไหวกูต้องการมันเลี่ยนวุ่นต้องการมันเลี่ยนวุ่นโทรเลยบอกว่าเบลบอยบอกว่าพี่ขอหนึ่งเลยแบบต้องการมาแล้วก็เตรียมตังไว้ตังไม่พอไปยืมตังก่อนพี่ชูตังเงินสดไม่พอมาร้านนี้เลยจำไว้ผมก็นอนรอที่เฮียคือไม่มีใครมาตังกำหลับพ่อเนี่ยแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหมุนต่อแล้วนี่เขาบอกว่าเวลาหมุนนะถ้าหัวตั้งก่อนถ้าหัวไปตังใครมันจะจบทางนั้นตั้งก่อนเอาเฮียเกมดีกว่าอย่ากูนะไอ้สัตว์ไอ้เยี่ยกูไม่ต่อแล้วกูแดกอะไรสัตว์ถือว่าโดนผมกินไอ้ช็อตก่อนแล้วกันนี่อันนี้อร่อยมากเขาดองมา3 ปีแต่มึงแดกอีพีแรกหมดแล้วรายการมึงเตรียมตัวนานเหมือนกันเลยหมุนอีกทีนึงพี่หมุนอีกทีนะศูนย์แม่งไม่ใช่ละเวลาหมุนถ้าหัวไปทางใครมันจะจบทางนั้นตั้งก่อนแม่งมีฮากว่านี้ถ้าเข้าตัวเองอีกค่ะอย่ากูนะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยบอกเฮ้ยแฮตทริกไอ้เหี้ยเดี๋ยวคนจะหาว่าแม่เหล็กไม่ตอบแล้วไอ้เหี้ยกูเปลี่ยนไปเลยกูกินเลยให้กูอีกทีไหมต่อคุณต่อดีก็ไม่เอาอีกทีแล้วมั้งไม่ใช่ทางมึงแล้วไอ้สัตว์ดีๆเมื่อกี้ตลกเลยคอนเทนต์เลยแล้วลงที่เดิมตลกเลยเวลาหมุนถ้าหัวไปทางใครมันจะจบทางนั้นตั้งก่อนแดกแล้วบวยดองมา3 ปีเฮียแดก EP เดียวหมดไอ้สัสโอ้ยมาทำหน้าบวยด้วยแต่ว่าแล้วกูก็ต้องหมุนอีกรอบใช่ไหมใช่ย้ายที่พี่บอกย้ายที่1 2อย่าเข้าหูนะไอ้สัสใครว่าไม่ชูยกมือเรื่องอะไรดีวะพี่ชูว่าเขาจะมีแฟนที่แบบเด็กอยากรู้ว่าเด็กที่สุดอะ ที่เคยเป็นแฟนพี่ห่างกันกี่ปีไม่ในระหว่างไม่ใช่ในระหว่างที่ยังไม่ตอบอ่ะไม่ติดเหล้าใช่ป่ะพี่ติดเหล้าใช่ป่ะพี่ติดเหล้าใช่ป่ะห่างกันมากสุดอายุห่างมากสุด20 ปีถึงไหมเลย20 ปีเลย20เฮ้ยจริงเหรอคุยอะไรกันวะไม่หลัก40ลงไปมันก็20แล้วประมาณ20ก็คือยังคุยกันรู้เรื่องแฟนคนล่าสุดก็คือห่างกัน19 ปีเลยครับพี่ชูส่งไปเรียนอะไรแล้วนะตอนนี้ได้เรียนพยาบาลแล้วผู้ป่วยติดเตียงให้ดูแลดูตาเลี้ยงให้เจไว้ผู้ป่วยติดเตียงด้วยตอนนี้ส่งน้องไปเรียนพยาบาลจริงอันนี้ลงพี่ป๊อกสร้างไอ้เนี่ยตื่นเต้นป่ะอยากกินเปล่าถามมาเลยครับถามมาก่อนขอดูพี่โอ๊ตหน่อยไอโอ๊ตไอเหี้ยใจเย็นเขารู้ปล่อยกูแต่เขาไม่ใจเย็นพี่ปล่อยกูโอ้ต้องขอบคุณเซตสแตนดาร์ดแล้วนะใช่อีพีอื่นต้องตอนนี้นะสุดท้ายนอกจากตั้งแต่นี้ตอบพูดเงี้ยเลย